เดี๋ยวเราจะลองใช้โหมดTraffic Jam Assist ขับไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวจากอารีไอ้โหมด Traffic Jam Assist เนี่ยมันคือโหมดนี้มันคือโหมด TJA มันจะมีปุ่มรูปพวงมาลัยตรงนี้เวลาขับเนี่ยเราสามารถกดเพื่อให้รถเนี่ยตามรถข้างหน้าได้แล้วรถเนี่ยก็จะพยายามอยู่กลางเลนอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า MGC น้อยเนี่ยสามารถสู้กับถนนกรุงเทพได้ไหมถนนที่มันมีรถมอเตอร์ไซค์พยายามขับตัดหน้าตลอดเวลาลองไปกันก็ไปเดี๋ยวกด GPS ก่อนกด GPS ไปที่ Central ลาดพร้าวคีย์บอร์ดใช้ยากมากรถคันนี้มีคาร์เพลย์นะครับแต่ว่าใช้มือถืออัดเสียงอยู่ตอนนั้นอยู่อารีไปเซ็นทรัลลาดพร้าวมาแล้วฮีโร่ไปเราออกถึงถนนอยู่แล้วสามารถกดปุ่มรูปพวงมาลัยได้แป้นจอจะมีขึ้นเป็นเลข30อัตโนมัติต่ำสุดที่มันทำคือ30มันจะพยายามตามรถคันหน้าตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราสามารถใช้จอยสติ๊กเลือกว่ามันจะอยู่ใกล้หรือไกลรถคันหน้าขนาดไหนได้เนี่ยรถคันหน้าปุ๊บเมื่อรถคันหน้าหยุดมันก็จะหยุดอัตโนมัติตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายออกไปข้างนอกแล้วก็เปิดทราฟฟิกแจมใหม่ครับมันของกรุงเทพน่ากลัวเหลือเกินเดี๋ยวออกถนนใหญ่ออกไปถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวออกไปถนนใหญ่แล้วจะเปิด TJA ใหม่กดปุ่มรูปพวงมาลัยหน้าจอจะติดสัญลักษณ์รูป Traffic Jam Assist สีเขียวพวงมาลัยติดสีเขียวตัวข้างๆเลนถ้ามันเจอเลนเจอเส้นถนนจะติดตอนนี้เราไม่มีเส้นถนนน้องงงมากแต่ให้สามารถขับไป30ตามข้างหน้าได้ส่วนพวงมาลัยที่รถจะตัวรถไปพยายามอยู่กลางเลนเสมอจะไม่ทำงานละเพราะมันไม่เจอเส้นเลนนะฮะตรงนี้อยู่แถวอารีเนาะแถวอารีไม่มีเส้นอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะมันไม่มีเส้นอ่ะพวงมาลัยต้องคุมเองตรงนี้ต้องบอกเพิ่มเติมนิดนึงเวลาถนนไม่มีเส้นก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเลนคีฟที่จะให้เราอยู่ตรงกลางรถปล่อยข้างหน้าระบบเบรกให้อัตโนมัติแล้วเริ่มขับตามคันหน้าถ้าหากเราขับรถอยู่แล้วมีรถปาดเข้ามาระบบจะแจ้งเตือนเป็นรูปสีเหลืองแล้วก็ทำการชะลออัตโนมัติมีรถปาดเข้ามาข้างหน้ามอเตอร์ไซค์ปาดมอเตอร์ไซค์ไม่ปาดนี่รถกำลังขับตามคันหน้าอยู่นะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกแต่เท้าอยู่บนเบรกนะครับเตรียมปัดเสียวรถเข้าใกล้คันหน้าอัตโนมัติทีนี้เรามีเส้นเลนแล้วสังเกตว่าในจอเนี่ยจะมีสีฟ้าขึ้นตัวรถตรวจจับเจอเลนแล้วกำลังขับตามข้างหน้าสังเกตทุกพวงมาลัยมอเตอร์ไซค์ปัดโอ้ตกใจถ้าเราเหยียบเบรกระบบจะออกจาก Traffic Jam Assist อัตโนมัตินะครับก็ต้องกดใหม่ให้เข้าเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ปัดผมเหยียบเบรกเองมอเตอร์ไซค์ขวาเข้ามาไม่เข้านะครับอันนี้รถเจอคันหน้าชะลอลงตัวรถเข้าไปใกล้ๆและชะลอลงและจอดเองนะครับ เมื่อคันหน้าขยับตัวรถก็จะขยับตามอันนี้เราติดไฟแดงอยู่ถ้าเราไม่ได้เป็นคันแรกที่อยู่ที่ไฟแดงมันโอเคเพราะว่าเราจะหยุดตามรถคันหน้าแต่ถ้าเราเป็นคันแรกที่อยู่ไฟแดงเราต้องเบรกเองเท้าต้องอยู่แถวๆคันเร่งและเบรกเสมอ
โอ้ยไฟแดงนานจังไฟรถมันใส่เกียร์พีเองด้วยถ้ามันติดนานอ่ะเนี่ยมันใส่เกียร์พีให้เองไม่ได้กดนะไปหมดทราฟฟิกแจมอ่ะก็เดี๋ยวถ้ารถคันหน้าขยับเนี่ยเราจะขยับตามรถคันหน้าอัตโนมัติบางทีถ้ามันติดนานเราจะต้องเหยียบคันเร่งหนึ่งทีระบบจะบอกนี่ระบบเขาเริ่มขัดตามคันหน้าแล้วถ้าเส้นชัดแบบนี้ถ้าเส้นถนนชัดแบบนี้พวงมาลัยจะขยับอัตโนมัติเพื่อให้รถอยู่กลางตัวเลนพวงมาลัยขยับเราต้องเอามือประคองเอาไว้ถ้าเราไม่มือประคองพวงมาลัยไว้ระบบจะปิดอัตโนมัติอันนี้เป็นไฟแดงข้ามถนนคันหน้าหยุดรถเราเบรกและหยุดเองถ้าเราเป็นคันแรกไม่หยุดนะครับต้องเบรกเองไฟเขียวตัวรถขยับเองตามคันหน้าอยู่กลางเลนนี่รถกินเลนมาต้องขยับหลบเองนะถ้าเราเห็นว่ามอเตอร์ไซค์จะปาดเข้ามาอย่างนี้เราต้องขยับหลบเองเลยรถเราไม่หลบให้อย่างนี้มอเตอร์ไซค์พยายามเบียดถ้าเราเห็นอย่างนี้มอเตอร์ไซค์เบียดชัวร์เบรกครับรถไม่เบรกให้รถไม่รู้เมื่อเราเบรกแล้วเราต้องกดเปิดหมดทราฟฟิกแจมอะซิสใหม่เดี๋ยวเราต้องเข้าช่องด้านซ้ายเมื่อจะเปลี่ยนเลนเราต้องเปลี่ยนเองนะระบบไม่เปลี่ยนเลนให้ขยับพวงมาลัยเองเปิดไฟเลี้ยวก่อนโอ้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนขับเองโอเคคันหน้าเปิดระบบทราฟฟิกแจมอะซิสใหม่นี่เลข30เนี่ยตัวเลข30นี้คือสปีดความเร็วรถที่สูงสุดที่ระบบจะใช้เราสามารถปรับได้ไปเขียวละปล่อยรถไหลนิดนึงอันนี้คือระบบเห็นว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเราบอกว่าขับตามซะเรากดปุ่มสีเขียวติดดีเทครถหน้าขับตามโอ้ยากยากอะเนี่ยว่ามีรถพยายามข้ามเข้ามาต้องระวังนิดนึงเวลาไททราฟิกแอสซิสต์ตรงไฟแดงแล้วมีคนข้ามเนี่ยครับเราต้องเบรกให้คนข้ามเองอ๋อใช่ traffic jam assist เจออะไรแปลกๆแบบรถเมย์พยายามเข้าใกล้นี่ก็ออกจากหมดแล้วก็หักหลบเองก่อนเลยดีกว่ารถเมย์พยายามเบียดก่อนให้เข้าเข้าไปเราเบียดเราไม่เข้าอ๋อจะออกสุดเอาไงพี่
อ๋อเขาจะออกมาด้านขวาจะได้เข้าด้านซ้ายได้ว่าแท็กซี่ขวางเยอะโอเคโอ้ยพยายามแซงรถเมล์แล้วก็เดี๋ยวไปแซงข้างหน้ารถเมล์ดีกว่าโอ้น่ากลัวมากโอ้โอ้ถนนโอ้โอ้ถนนไม่เรียบไปแล้วนะเดี๋ยวเราแซงรถมาสด้าคันนี้เราเข้าซ้ายเปิดระบบ assist assist จะใช้สปีดตามที่ใช้ล่าสุดเราลดลงได้เราก็เร็วไปเราปรับสปีดเป็น50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดระบบ traffic assistant ระบบตรวจเจอเส้นถนนทีนี้ระบบก็จะให้ประคองให้รถอยู่กลางเส้นกลางเลนอัตโนมัติบอกให้เราเข้าขวาเราแค่นี้ถูกแล้วนี่ถนนโค้งนิดนึงตัวรถจะขยับตามเส้นโค้งถนนเองอันนี้คือดีมากเราไม่เหนื่อยเลยรถจะพยายามกลางเลนเสมอนี่ตัวรถเบรกเองนะครับผมไม่ได้กดเบรกแล้วใกล้ไปอย่างนี้ผมก็เบรกเองเนี่ยกลัวถ้าถึงแล้วโอเคเจอฮันยารักษาเข้าไปเอ๊ะถูกเนาะเราจะเข้าซ้ายเราต้องเข้าเองตัวรถเนี่ยมันจะมีระบบเลนคีฟอยู่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทำอะไรถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยโอ้มอเตอร์ไซค์ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวรถจะกระชากพวงมาลัยกลับเบาๆถ้าเราจะหลุดเลนเป็นการเตือนการที่เราเปิดไฟรถจะรู้ว่าเราตั้งใจเลี้ยวนะระบบก็จะไม่กระตุกพวงมาลัยกลับเพื่อรักษาเราอยู่กลางเลนโอ้ถึงแล้วสรุปว่าระบบ traffic jam assist เนี่ยระบบขับตามคันหน้าระบบรักษารถที่อยู่ตรงกลางเลนใช้ในเมืองใช้ในเมืองนี้รู้สึกใช้ยากนิดนึงเพราะว่าจะมีรถชอบปาดจะมีรถที่จอดเลนซ้ายทำให้รถมอเตอร์ไซค์ต้องเบี่ยงมาเลนเราหรือวีรถตัดเรากระทันหันค่อนข้างเยอะในบางครั้งเนี่ยตัวระบบอ่ะมันทำงานไม่เร็วพอถ้าเป็นคนปกติเวลาเห็นจะกะได้เลยว่ามีมอเตอร์ไซค์จะแบบนี้เราเห็นเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะผ่านหน้ารถเรารู้เราก็จะทันการเบรกแต่รถไม่ทำรถไม่รู้ขนาดนั้นรถมันรู้แค่ว่าระยะรอบๆเราเนี่ยมีรถอะไรบ้างแล้วก็ข้างหน้าเราห่างรถข้างหน้าแค่ไหนก็ใช้ได้แต่ว่าต้องเปิดปิดระบบบ่อยไม่ได้เปิดทางไว้ตลอดเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลองขับบนทางด่วนแล้วขับบนมอเตอร์เวย์กันดูว่าเป็นยังไงI'm
โอเคเสร็จแล้ว